นนี่คือสวยมากเลยนะถามนี่ขบวนจักรจันทร์เขาถามนี่ขบวนจักรจันทร์โอ้โหตัวนี้ตัวใหญ่มากเลยนะคุณถอดกล้องดูนะครับนี่อะไรนี่เราเจอปลากระเบนด้วยนะเขาอันเราเอาไปดูอื่นนี่นี่ปลากระบอกครับปลากระบอกครับน้องน้องเอาขออยากดูปลาอื่นนี่นี่นี่ปลาตะกับทะเลเฮ้ยสุดลองขาวสุดลองด้วยนะมีคนมาขอถ่ายรูปด้วยแหละหล่อจังเลยอ่ะยังไงโอ้ยดังไงนะเดี๋ยวนี้น้องขอยแฟมิลี่อ่ะปรากฏปลากระบงนี่ไหนแล้วเธอเฮ้ยปลาอะไรเนี่ยคุณเต๋อมันปลาอีกงเลยปลาอีกงปรากฏแหละน่าจะเป็นปรากฏนะปรากฏไปดูยังอื่นแล้วครับปลาอะไรอ่ะปลาหมอบูเจ็คนี่ปลาหมอบูเจ็คนะได้นะปลาเป้าปลาเป้าปลาเป้าไปดูเนาะปลาหลายสีมากเลยมันสวยมากเลยนะเมื่อกี้มันเติมแสงด้วยมันไปไหนแล้วไม่รู้ปลาโนแก้วปลาโนแก้วเขาปลาเป้าตัวใหญ่นี่น้องๆเขาเรียกว่าปลานกแก้วนะตัวนี้นกแก้วนี่เลยปลาไหลมาเล่นเขาไงเฮ้ยปลาเป้าปลาเป้าปลาไหลมาเล่ปลาไหลมาเล่นี่ปลาไหลมาเล่ตัวเบลอเลยมันปลาไหลมาเล่นี่ปลาไหลมาเล่ตัวเบลอเลยจะเห็นปลาไหลมาเล่ไหมลูกครับเออเดี๋ยวไปดูแม่น้องๆเห็นไหมสวยมากเลยมันไปไหนที่นี่จะเดินไปทางนกแก้วเหรอปลานกแก้วเหรอมาดูฝั่งนี้เลยตัวไหนตัวเรืองแสงตัวไหนอะไปไหนก็ไม่รู้ว่าเมื่อกี้มันมีอยู่ตัวนึงมันเรืองแสงสวยมากเลยนี่ปลานกแก้วเหรอนะนี่เปล่าดอลลี่เดี๋ยวปลาฉลามดอลลี่ดอลลี่ไม่นี่นี่ผมจุ๊บกันมันแม่นมันแม่นมันแม่นเห็นไหมครับขอหอยเม็ดหอยเม็ดเหรอหอยเม็ดหอยเม็ดพอเห็นแล้วมีปลาไหลโมเล่มันนอนมีปีกมีปีกทะเลด้วยครับน้องทะเลด้วยเฮ้ยพ่อเจอปลาติ่งโตด้วยนะข่าวนี่เขาไปไหนอ่ะโอ้ยรอดมุมโอ้เขาถึงเจอปลากระพงตัวใหญ่เลยเดี๋ยวนี้จะกินเป็นตัวอะไรดีปลากระพงตัวใหญ่มากนะปลากระพงเนี่ยขาวเลือดปลากระพงอันนี้เป็นหมีพงทำไมมันมาฉลามเฮ้ยปลาฉลามครับน้องขาวเรียกมาดูปลาฉลามไม่อยู่ไหนเลยโอ้เป็นยังไงเป็นหนังมาแล้วก็ขาวแล้วขาวปลาอีกตัวน้ำปลาไปแล้วแหละแล้วล่ะมันเอาปลาใหญ่แล้วปลากระพงเอามาไล่กันแล้วเฮ้ยมันมาแล้วค่ะเฮ้ยนี่
ลามนะแต่คล้ายกระเบนมากเลยค่ะฉลามไปดูแล้วน้องจะมองมุมบนนี่คือสวยมากเลยนะเขาเนี่ยกระมงจักรจันทร์เขาเขาเนี่ยกระมงจักรจันทร์โอ้โหในตัวนี้ตัวใหญ่มากเลยนะคุณถ่ายแล้วต้องกินนะไหนอะไหนอะลูกเฮ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงคุณถ่ายนี่ไงไว้พันเราแล้วยัคฮู้ปะไปเดินไปดูนอกกันลูกไปนี่ปลาคาริคิน oh no ตัวนี้เป็นพวกปลาคาริคินแล้วตัวใหญ่เนาะเฮ้ยบูเวลบูด้าวานบูด้าโอ้โนแต่ที่สมุทรสาครตรงพันธุ์ไทยเขาก็มีวานบูด้าของชิ้นด้วยนะนี่หัวกะโหลกวานบูด้านะเนี่ยน้ำจับมาลูกพุ้นเฮ้ยเจอปูตัวใหญ่ยักษ์ใช่ชาร์จไงยักษ์ฮู นี่ปูทะเลนี่นะตัวใหญ่มากเลยเนี่ยคุณขาวหอยที่ปลานี่เขาจะมองเป็นปลาไอ้นี่ไหมปลากรงกลางปลากรงกลางปลากรงกลางวันนี้วันนี้เราก็มาแบบเร่งด่วนเนาะติดตั้นๆของน้องคุณข่าวเขาพ่อฉลามเนี่ยลูกฉลามยิ้มพ่อดีกูจัดของแม่แล้วคุณข่าวคุณข่าวมาข่าวครับนะทำไมมีเป็นหนักมากนี่อันนี้เขาเรียกว่าปลาสิงโตแต่ข้างล่างเนี่ยเขาเรียกว่าปลาสิงโตเหมือนกันแต่ว่าเป็นปลาสิงโตปะการังคนตกกุ้งเนี่ยรู้ดีนะคนตกกุ้งอาจจะเห็นบ่อยเขาชอบเรากินเห็ดกุ้งนะน้องแม่นี่ไงปลาอะไรเนี่ยปลาอมไข่อะคีบยาวอะน้องนี่ปลาอมไข่คีบยาวตัวนี้ก็หาดูยากนะน้องเห็นไหมลูกหาดูยากนะเต็มเลยที่นี่เขาชมฟรีด้วยนะครับน้องๆนี่จะต้องมีปลาทูปลาการ์ตูนที่น้องๆชอบดูกันนะว้าวเต็มตู้เลยเยอะมากเลยเนี่ยเดี๋ยวเราตามน้องคนข่าวไปก่อนว่าน้องคนข่าวเนี่ยไปดูอะไรต่อนะน้องข่าวไปดูปลากระเบนดิลูกดูปลากระเบนนี่มันขึ้นมายิ้มไอ้ข่าวปลากระเบนก็ไม่ขึ้นมายิ้มนี่ปลาฉลามหางไล่ยักษ์ฮู้เฮ้ยปลากระเบนปลากระเบนเผือกนี่ไหม
แต่ของมันอยู่ในเทศนะจ๊ะโอ้มีปลาแปลกๆด้วยน้องๆเห็นไหมก้นตู้น่ะมีปลาแปลกๆด้วยคนเฮ้ยคุณถอดน้ำปลาอะไรอ่ะเหมือนปลาอะไรเป็นปลาแปลกๆอ่ะครับปลาตะเคียนอะไรตะเคียนสี่แบ๊กมาลูกตะเคียนสี่แบ๊กมาลูกอ่ะโอเควันนี้สำหรับวันนี้อย่าลืมอะไรคุณเหาลืมอะไรโอเค